ศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาช่วยเหลืออดีตพระพรหมเมธีนะคะผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัดที่หลบหนีออกนอกประเทศแล้วด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานขณะนี้ก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนติดตามจากรายงานค่ะแม้ยังไม่ได้ตัวพระจำนงแต่กระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าต่อเนื่องศาลจังหวัดนครพนมอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา5คนที่ช่วยพระจำนงหลบหนีออกนอกประเทศผ่านทางจังหวัดนครพนมไปยังประเทศลาวมีปลายทางที่เยอรมนีในจำนวนผู้ต้องหาตามหมายจับมีคนลาว3คนและคนไทย2คนคือนางศศิออนเจียมวิจิตกุลและนายพีรวิทย์ศรีศรัทธายังไม่มีรายละเอียดภารกิจที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปติดตามคดีด้วยตัวเองแม้จะกลับถึงไทยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้ยังไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการต้องให้ผบ.ที่ตอบนะครับนะว่าทำไมท่านยังไม่พร้อมที่วันที่สนามบินนะครับตามที่ท่านพูดกับให้ผมฟังบางส่วนแล้วนะครับวันนี้มีประชุมงบประมาณที่ไหนครับที่สภาครับท่านนายกมาแถลงงบประมาณนะครับที่พูดบางส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับที่ผบ.พูดกับน้องบางส่วนประมาณว่าก็ให้ผบ.ตอบดีกว่าแล้วเดี๋ยวเกิดผิดพลาดไปผบ.เดินทางกลับมากับคณะที่ตรวจครับผบ.กลับมาคนเดียวครับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่4พบรูปแบบพฤติกรรมคล้ายล็อตที่1ถึง3ขณะนี้รอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนล็อต4ถ้าเราทำเนี่ยฮะทางปปปก็จะทำเรื่องการทุจริตเงินงบประมาณนะฮะส่วนเรื่องฟอกเงินเนี่ยก็เราจะเรียนไปทางบชกนะถ้าทางคณะบชกท่านรับไปทำก็ให้ท่านทำต่อจากการล็อต4มีความพิเศษแตกต่างจากล็อต1 2 3มั้ยคะก็น่าอยู่ในกรอบเดียวกันหมดน่าจะคล้ายๆกับ1 2 3นะฮะไม่น่าจะต่างกันไปทำให้เสร็จภายใน3วันถ้าเยอรมนีพิจารณาคำร้องขอลี้ภัยเสร็จภายใน3วันจริงตามที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณกล่าวอ้างพรุ่งนี้น่าจะเห็นทิศทางต่อไปของอดีตพระพรหมเมธีหรือพระจำนงเอี่ยมอินทราผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทุจริตเงินทอนวัดที่หนีไปเยอรมนี